ครับตีแล้วลงมาเสิร์ฟ21ต่อ18นิดเดียวออกใกล้ๆกับที่นุสราเสิร์ฟเปลี่ยนตัวครับนุสราออกถาประภัยพันธ์ชัยศรีลงมาครับสาวขอนแก่นนุสราวิ่งมาตั้งให้ตีออกครับบล็อกแต่ว่าออกครับหนีไปแล้วครับ22-19ต้องการอีก3คะแนนครับส่งอัชราพรลงมาครับอายุ16เองนะครับโอ้โหจะครบ17วันที่18มิถุนายนนี้นะครับสำหรับอัชราพรคงยศเป็นแต้มเขานะครับกรรมการชี้ให้อาร์เจนตินานะครับเหรียญเอาหมายเลข13ลงมาครับเลติเซียเป็นเลติเซียบอชคาซี่นะครับมาตีหลุดออกไปครับมาริกา21ต่อ22อาร์เจนตินาตามคะแนนเดียวครับเสิร์ฟโดยอาเยเลนวิ่งมาตั้งให้ตีโอ้สวยครับมาริกาขึ้นท่านนะครับต้องการอีก2คะแนนเราจะชนะ3เซตรวดแต้มเดียวก็จะได้แมชพอยต์แล้วนะครับก็เปลี่ยนเอาสนธยาแก้วบัณฑิตลงไปนะครับคนที่เสิร์ฟนี่เป็นพรพันธ์เกิดปราดครับมือเซตก็เป็นจังหวะที่อาร์เจนตินาขอเวลานอกพอดีครับเราเปลี่ยน2คนก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ก็ติดตามชมผลงานของทีมไทยได้ในปฏิการแข่งขันนะครับไทยพบกับเปอร์โตริโกนะครับและวันอาทิตย์พบกับจีนจากนั้นทีมไทยในสัปดาห์ที่2ก็จะไปญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์ที่2นี้มีที่บราซิลที่ญี่ปุ่นที่จีนแล้วก็ที่เซอร์เบียและสัปดาห์สุดท้ายในรอบคัดเลือกสัปดาห์ที่3ก็มาเมืองไทยนะครับ23ต่อ21ครับไทยนำมาสวยครับหยอดลูกนี้เกี่ยงกันนะครับเราคะแนนเดียวครับอาร์เจนตินาตามหลังได้เซิร์ฟโดยคอสซาคอสซานี่อายุ22ปีครับตั้งให้ล็อกข้ามมาวิ่งไปหยอดรองเอาไว้ได้ครับโอกาสของอาร์เจนตินาเสมอหรือเปล่าครับโอ้หยอดแรงตั้งมาให้ขึ้นตีเรียบร้อยครับสวยงามขึ้นไปขึ้นแท่นแล้วครับ24ต่อ22เป็นแมชพอยต์เลยนะครับสุนทยาแก้วบัณฑิตนะครับมาสกูตีลงไปครับวิลาวันเซิร์ฟแมชพอยต์ครั้งแรกถาประภัยพันธ์ออกนะครับอนุมาลงมาเอาล้นโดนเลยครับว่าอนุมาลงมาถูกที่ถูกเวลาครับลงมาตบปิดแมชชนะไปครับ25ต่อ22ใช้เวลาเพียง24นาทีครับก็ชนะไป3เซตรวดนะครับเราอย่าลืมติดตามชมนะครับพรุ่งนี้เราจะลงแข่งกับเปอร์โตริโกครับครับ 3-0 ครับไทยชนะอาร์เจนตินาในวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังด์ปรีซ์2022ครับวันนี้เวลาหมดครับดร.จุฑาตินสภัทรและผมมิตรศักดิ์ลิงกัดลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ